ช่วงนี้มาติดตามเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับเรื่องของการประเมินราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครติดตามรายละเอียดกันช่วงผ่านช่วง Smart Investment ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะช่วงนี้เราคงพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นักเศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์คุณสมาคีตศิลป์อยู่ในสายแล้วคุณสมาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจีน่าครับค่ะปัจจุบันของการประเมินราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครนี่เป็นยังไงบ้างมีหลักเกณฑ์ยังไงแล้วก็มีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะใช่ครับก็ในปัจจุบันเราก็จะได้เห็นได้ยินได้ฟังว่าราคาที่ดินในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่สำคัญในจังหวัดอื่นๆของประเทศเนี่ยมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะเช่นในย่านเพลินจิตหรือย่านสุขุมวิทตอนต้นเนี่ยที่ดินบางแปลงเนี่ยมีราคาซื้อขายกันขึ้นไปตารางวาละ 2-3 ล้านบาทนะที่สูงสุดที่ได้ข่าวล่าสุดก็ประมาณสัก3ล้านแต่ว่ามีอยู่แปลงเดียวนะส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก2ล้านบวกลบนะฮะในราชสกุลวิทย์ตอนต้นทั้งหมดนะตอนต้นทั้งหมดก็คือว่าตั้งแต่ใต้ทางด่วนตรงแถวแถวปืนจิตที่มีทางด่วนตัดข้ามผ่านไปถึงประมาณถนนอโศกเนี่ยนะก็คือสกุลวิทย์ตอนต้นเนี่ยราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณกลางที่ซื้อขายกันนะก็เป็นล้านบาทแล้วครับนะไม่เกินล้านบาทนะครับนั้นเนี่ยเอาตารางวานะครับเอาตารางวาถ้าเป็นเส้นที่ที่ดินที่ติดถนนใหญ่นะครับขณะเดียวกันนอกจากราคาที่ดินแล้วเนี่ยราคาสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นประเภทแนวราบเช่นบ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์หรือประเภทสิ่งปลูกสร้างประเภทห้องชุดคอนโดมิเนียมก็มีราคาขยับแพงขึ้นมากเช่นเดียวกันตามราคาที่ดินนะด้วยนั้นราคาห้องชุดของโครงการคอนโดมิเนียมที่แพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็ทราบว่าอยู่โครงการหนึ่งที่ราคาประมาณ 500,000 นะต่อตารางวาต่อตารางเมตรในความว่า1ล้านบาทซื้อได้2ตารางเมตรแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกโครงการนะครับก็มีโครงการเดียวนะครับคราวนี้ราคาคอนโดส่วนใหญ่ในย่านศูนย์การธุรกิจหรือว่าย่านเซ็นทรัลบิสซิเนสดิสทริกต์หรือว่าCBD นี่นะ Central Business District เนี่ยทั้งหมดจะเป็นสีลมสาทรสุขุมวิทพหลโยธินพระรามเก้าเนี่ยก็ขยับเป็นราคาต่อตารางเมตรเนี่ยของคอนโดเนี่ยเป็นเลข6หลักหมดแล้วก็คือเป็นแสนบาทนะทั้งหมดในย่าน CBD นี่ราคาดังกล่าวเนี่ยเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากคอนโดมิเนียมบ้านเดียวที่สร้างเสร็จใหม่ในกรุงเทพปริมณฑลนะส่วนใหญ่ก็ราคาเกิน4ล้านบาทให้เป็นบ้านเดียวถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ตอนนี้ก็ประมาณ2ล้าน3ล้านนะ4ล้านนะทางฝั่งนั้นก็มีทั้งที่เมื่อ20ปีก่อนเนี่ยทาวน์เฮาส์ราคาต่ำกว่าล้านก็ยังมีให้เห็นแต่ปัจจุบันอย่าว่าจะต่ำกว่าล้านเลยต่ำกว่า2ล้านยังไม่ขึ้นอีกนะครับถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ใหม่นั่นเห็นได้ว่าราคาพวกนี้มันปรับขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าราคาที่เราได้ยินได้ฟังทั้งราคาที่ดินก็ดีราคาบ้านแนวราบก็ดีราคาคอนโดก็ดีเนี่ยเป็นราคาที่ซื้อขายกันซึ่งมันจะมีตัวอีกราคาหนึ่งที่ทางราชการใช้นะซึ่งอาจจะต่างไปก็คือทางราชการเนี่ยก็จะใช้อีกการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างทุกๆ4ปีนะก็ราคาดังกล่าวเนี่ยเรื่องของการประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ก็จะเป็นภารกิจของทางกรมธนารักษ์เขานะครับซึ่งมีสำนักประเมินราคาที่ดินก็ประเมินไปเพื่ออะไรเพื่อการนำไปใช้ในเป็นฐานในการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็จดทะเบียนสิทธิอนิติกรรมเช่นค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองหรือว่าเอาไปใช้ในการค้ำประกันการลงทุนหรือเพื่อการเวียนคืนต่างๆหรือก็ตามนโยบายการขับเคลื่อนด้านภาษีของภาครัฐนะรวมไปถึงการถือครองทรัพย์สินและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก็เช่นทุกอย่างเช่นว่าอนาคตถ้ามีภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างประกาศใช้ไปทางการเนี่ยก็อาจจะต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาดูนะครับแล้วเขาประเมินกันทุกๆ4ปีของกรมธนารักษ์เนี่ยราคาก็จะมี2ราคาคือราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปกับราคาประเมินซึ่งราคาประเมินส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่าราคาซื้อขายค่ะตั้งแต่มากถึงค่อนข้างมากนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเก็บราคาประเมินเท่ากับราคาซื้อขายเนี่ยคนที่ทำธุรกรรมซื้อขายกันก็คงจะจ่ายภาษีหนักตั้งกันเถอะนะจ่ายภาษีกันหนักเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าคอนโดห้องเราเป็นแสนละต่อตารางเมตรนะหรือว่าบ้านก็หลายล้านหรือว่าที่ดินก็ตาราง
วาระหลายล้านนั้นเนี่ยการซื้อขายก็จะต้องมีค่าธรรมเนียมมากขึ้นคราวนี้ค่าธรรมเนียมเนี่ยด้วยจะมีการกำหนดรอบๆไปรอบ4ปีล่าสุดนี่ก็ใช้กันมาตั้งแต่ปี59ถึงปี62คือปีหน้าแล้วพอสิ้นสุดปีหน้าคือปี2562เนี่ยพอ1มกราคม2563ก็ต้องมีอีกรอบหนึ่งเป็นราคาประเมินที่เขาประกาศใหม่เป็นรอบ4ปีอีกซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ราคาประเมินของราชการเนี่ยจะต่ำกว่าราคาซื้อขายจริงก็ตามแล้วก็มีการปรับขึ้นเรื่อยๆนะล่าสุดเมื่อรอบที่ผ่านมาเนี่ยรอบ59ถึง62เนี่ยก็กรุงเทพปริมณฑลก็เฉลี่ยขึ้นร้อยละ 18.97 ก็ประมาณ 19% นะภาคกลางก็ประมาณ 23% ภาคเหนือ 37% ตะวันออก 23% อีสานประมาณ 33-34% ภาคใต้ 21% มันภาคตะวันตก 30% ประมาณ 40% เป็นต้นนะครับนั้นแต่ว่าเพิ่งตกใจคือเวลาที่มีการนำเสนอข่าวเนี่ยราคาที่เพิ่มขึ้นบอกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 20% เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นต่อปีนะมันเพิ่มขึ้นต่อรอบบัญชีก็คือต่อ4ปีถ้าเพิ่มขึ้นต่อ4ปีนี่ 20% เนี่ยต่อปีอาจจะประมาณสัก 13-14% นะไม่ใช่20หาร4เท่ากับ5นะฮะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันต้องทบต้นนะเช่นถ้าราคา100บาทปีที่2อาจจะ114บาทปีที่3ก็ 14% ของ114เป็นต้นนั้นเวลาหารเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อยู่ก็เอา4ปีไปหารก็คงตรงไม่ได้นะครับมันตกต้นแล้วก็นั้นจะได้ไม่ตกใจกันว่าไอ้ราคาขึ้นปีละ 20% ไม่ใช่ราคาขึ้น4ปี 20% หารออกมาเฉลี่ยมาประมาณ 10% ต้นๆนะฮะถึงกลางก็นี่ทีนี้การประเมินราคาเนี่ยที่ผมเรียนว่ามันมีประเมินราคาที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างก็เป็นแนวราบเป็นแนวสูงถ้าประเมินราคาที่ดินเนี่ยมันก็ต่างๆหรือถ้าห้องชุดหลังเนี่ยก็มีเกณฑ์มีวิธีการกำหนดราคาประเมินนะครับไม่ใช่ว่าประเมินการตามอะไรตามใจชอบไม่ใช่ถ้าประเมินราคาที่ดินรายแปลงเนี่ยซึ่งประเทศไทยมีประมาณ32ล้านแปลงเนี่ยผมก็จะว่าณวันนี้เนี่ยกรมธนารักษ์เนี่ยคุณจะประเมินครบทั้ง32ล้านแปลงแล้วหรือถ้าไม่ครบก็คงจะใกล้จะครบแล้วล่ะเพราะว่าเดิมทีก็ต้องรีบประเมินเพราะว่าไม่แน่ใจว่ากฎหมายภาษีที่เป็นเรื่องปลูกสร้างเนี่ยจะประกาศใช้เมื่อไหร่ก็มีการเร่งประเมินกันก็ตอนนี้ก็ภารกิจก็คงเจอคนเดือดร่วมไปเยอะแล้วทีนี้อย่างการประเมินราคาที่ดินเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ในการประเมินนะที่ดินเนี่ยนะเป็นที่ดินปกติหรือเปล่าที่ดินมีความลึกต่างไปจากที่ดินปกติไหมมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นช้อยทางไหมมีถ้าเป็นบ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมีสาธารณูปโภคไหมและแปลงที่ดินเนี่ยเป็นบ่อเป็นหลุมไหมเป็นต้นเนี่ยก็มีของที่ดินนะคนเราบอกว่าแปลงที่เป็นปกติเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงแปลงที่ดินที่มีรูปแปลงเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมค้างหมูนะไม่ใช่สามเหลี่ยมค่ะอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นที่ดินปกติถ้าการตรวจราคาแปลงที่ดินเนี่ยก็ดูว่าความเป็นมาตรฐานของแปลงที่ดินเช่นบริเวณย่านนี้นะถ้าที่ดินโดยทั่วไปแปลงทั่วไปที่ติดถนนนี้นะความลึกประมาณ50เมตรเป็นส่วนใหญ่ก็แสดงว่าความลึกมาตรฐานเนี่ยก็คือ50เมตรเพราะที่ดินส่วนใหญ่ลึก50เมตรแต่ถ้าไปอีกถนนนึงแปลงที่ดินส่วนใหญ่ลึก100เมตรก็ถือว่ามาตรฐาน100เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการราคาที่ดินเนี่ยถ้าแปลงที่ดินใดเนี่ยมีความลึกเท่ามาตรฐานก็ประเมิน 100% ก็คือเท่าตัวแต่ถ้าความลึกไม่ใช่มาตรฐานนะเช่นลึกเข้าไปอีกนะเช่นถ้าความลึกปกติ100เมตรแต่ว่าลึกเข้าไปเป็น125เมตรไอ้ส่วนที่ลึกเข้าไปเนี่ยก็จะราคาไม่เท่าข้างหน้าที่ติดถนนราคาก็ต้องหย่อนลงไปเป็นต้นนะลึกเข้าไปยิ่งลึกเข้าไปมากเท่าไหร่ราคาก็จะหย่อนมากขึ้นเท่านั้นนะครับเป็นต้นนั้นก็จะดูเรื่องแปลงที่ดินว่าบริเวณนี้เขาเป็นยังไงนะครับใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับมันก็จะมีเกณฑ์ของเขาว่าราคาที่ลึกเข้าไปเนี่ยลดหย่อนอย่างไรมีวิธีการคิด2-3วิธีนะเช่นดูความลึกสะสมเช่นถ้าลึกเข้าไปเป็น2เท่าของแปลงที่ดินปกติอาจจะ 17.5% 3เท่าเป็น 75% 4เท่าเป็น 62.5% เป็นต้นนะหรือว่าอีกวิธีอื่นก็เป็นวิธี4321ก็คือว่าถ้าลึกเข้าไป2เท่าก็75% 3เท่าก็ 50% 4เท่า 2.25% เป็นต้นนั้นนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็ดูการใช้ประโยชน์ที่ดินว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นซอยทางไหมซอยทางเข้าเนี่ยกว้างกว่า2เมตรหรือไม่หรือว่าน้อยกว่า2เมตรแล้วก็มีการเป็นที่ดินตาบอดหรือไม่นะถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าเป็นแปลงที่ดินสโมสรสนามกีฬาสระว่ายน้ำเป็นนิติบุคคลหรือว่าจัดสรรเนี่ยก็คิดเท่ากับราคาที่ดินปกติในหมู่บ้านนั่นแหละคือ 100% แต่ถ้าเป็นถนนภายในหมู่บ้านเป็นสวนสาธารณะเป็นสวนยอมเป็นสนามเด็กเล่นเป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย
ก็คิด 50% ก็ครึ่งหนึ่งถ้าเป็นทะเลสาบก็คิด 50% เช่นเดียวกันซึ่งเขาจะมีหลักเกณฑ์ของเขานะในการที่จะคิดประโยชน์นะแล้วก็ดูการใช้ประโยชน์ด้วยใช้ประโยชน์อย่างไรนะเช่นถ้าราคาที่ดินถ้าที่ดินเป็นบ่อเป็นบ่อเป็นบึงไม่สามารถถมไหวเพราะมันลึกหน้าถมไม่ไหวเนี่ยก็คิด 25% ของราคาประเมินที่ดินใกล้เคียงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นละใช้ประโยชน์ทางไกลถ้าทำประโยชน์เป็นมีที่ดินเป็นบ่อเป็นบึงแต่ว่าทำประโยชน์เป็นร้านอาหารดินบึงก็ต้องใช้ประโยชน์เป็นเชิงพาณิชย์นะครับแต่ถ้าเป็นบ่อกุ้งก็ใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรมนี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรื่องการประเมินราคาที่ดินแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างล่ะถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยก็มีเกณฑ์นะครับนะการประเมินราคาคอนโดมิเนียมเนี่ยก็พูดถึงคอนโดมิเนียมเยอะมากเพราะว่าเป็นสินค้าล่ะก็ประเมินวิธีเปรียบเทียบราคานะฮะก็ได้นะวิธีต้นทุนวิธีคิดจากรายได้นะคือเปรียบเทียบราคาตลาดหรือคิดจากรายได้หรือคิดจากวิธีต้นทุนทดแทนวิธีใดวิธีหนึ่งก็จะมีคณะอนุกรรมการที่ประเมินประจำจังหวัดเนี่ยนะเทศบาลจังหวัดก็มีคณะอนุกรรมการชุดหนึ่ง70 กว่าจังหวัดก็76 จังหวัดก็76 ชุดแล้วก็ทำการประเมินแล้วก็ส่งให้กรรมการกลางประกาศกำหนดเป็นรอบ4 ปีคณิตในระหว่าง4 ปีเนี่ยถ้าหากว่าราคาตลาดข้างนอกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเร็วมากเปลี่ยนแปลงไปเร็วก็อาจจะมีการซ่อมหรือว่าประกาศราคาประเมินของราชการให้มันใกล้เคียงมากขึ้นครับณวันนี้เนี่ยอย่างสุขุมวิทเนี่ยที่บอกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยตอนต้นเนี่ยประมาณ2 ล้านบวกลบนี่นะราคาประเมินตอนนี้ยังประมาณ900,000 บาทต่อตารางวาอยู่เลยก็คือครึ่งหนึ่งของราคาซื้อขายจริงนะครับส่วนเรื่องของสินปลูกสร้างอื่นๆก็จะมีมาตรฐานนะครับเช่นมีการกำหนดราคาต่อตารางเมตรไว้ชัดเจนฮะเช่นบ้านเดี่ยวเนี่ยตารางเมตรละ7,500 บาททาวน์เฮาส์ 7,450ห้องแถว7,200ตึกแถว7,600แล้วก็อื่นๆอีกนะฮะรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์อื่นๆเช่นภัตตาคารห้างสรรพสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีเกณฑ์เพราะฉะนั้นในการประเมินราคาสินค้าเนี่ยก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินการในวันนี้ก็จะเรียนให้เป็นความรู้ประมาณนี้แหละครับค่ะได้มาได้ค่ะคุณสมาวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากผู้รู้จริงนะคะเรื่องของการประเมินราคาที่ดินในปัจจุบันในกรุงเทพมหานครส่วนช่วงนี้